ครับผมพลากุ้งมาเจนต้าครับผมนี่ครับในหนังเรื่องรักสุดทีนครับผมรับบทเป็นเต็มใจฉายาเต็มสูบครับผมกับสโลแกนของผมครับหล่อล้างโลกโชคเลือดเชือดใจสาว เต็มสูบครับเป็นหนุ่มที่เรียกได้ว่าเต็มที่กับชีวิตครับโอ้โหชื่อก็บอกแล้วครับว่าหล่อล้างโลกนะครับผม หล่อมากนะครับผมโชคเลือดโชคเลือดนี่คือไปไหนครับผมไปเที่ยวไหนก็ตามกับเพื่อนถ้าไม่มีเรื่องไม่โดนตีนไม่กลับบ้านกลับแล้วไม่มีความสุขนะครับผมนอนไม่หลับนะครับผมต้องกินก่อนนอนทุกวันนะครับผมโชคล้างเลือดเชื่อใจสาวที่บอกครับเชื่อใจสาวคืออันนี้แต่งขึ้นเองนะครับผมเชื่อใจสาวสาวเต็มใจไม่เต็มใจผมเชื่อไว้ก่อนก็ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นคนเต็มสูบเต็มสูบกับชีวิตครับช่วยเพื่อนทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องหญิงปกติเรื่องหญิงจะไม่ช่วยกันแต่เรื่องนี้ผมช่วยเต็มที่เพื่อนอยากได้ผมเต็มสูบให้เลยทีเดียวอ่านบทครั้งแรกก็รู้สึกว่าพี่โต๊ะพันธมิตรคนเขียนบทนี้เขาเอากล้องมาติดที่ห้องเราหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันคล้ายกับตัวจริงผมเหลือเกินนะครับผมก็เลยยกหูไปคุยกับแกคำแรกที่แกบอกมานะครับเล่นเป็นตัวเองไปเลยน้อง โอ้นี่พี่เขียนมาให้เราเลยเนี่ยโอ้พี่โต้นี่ไม่ธรรมดานะครับศึกษาประวัติชีวิตผมมาก่อนที่จะมาเขียนหนังเรื่องนี้นะครับผมสุดยอดมากครับพี่ภูมิกับดวงใจก็เตรียมตัวฮะก็ต้องเตรียมตัวฟิตร่างกายครับในการขี่มอเตอร์ไซค์นะแล้วก็ต้องใช้สมองในการคิดมุกตลอดนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้นี่โอ้โหคุณมาริโอ้นี่เห็นนิ่งๆเห็นหล่อๆอย่างนี้ไม่ธรรมดานะครับสวนมาแต่ละมุกนี่ผมอึ้งเลยนะฮะโอ้โหคมเหลือเกินคมอย่างกันหน้านะครับผมต้องเตรียมตัวตลอดฟิตตื่นเช้ามาขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมมาท่องบทบางวันฝนตกอีกต่างหากก็ต้องถ่ายกันสู้ครับถ่ายเดินสะพานโพงสะพานพูดคนเยอะยงเยอะแยะก็ต้องลุยนะครับผมไม่ธรรมดาคือมาริโอเนี่ยผมก็เคยไปร่วมงานกันเล็กๆน้อยๆงานแบบโชว์ตัวอะไรอย่างงี้นะฮะส่วนดีเจชัดเนี่ยก็เคยเห็นผลงานเข้ามาบ้างแต่ว่ายังไม่เคยเจอกันจริงๆแต่พอ3คนมารวมตัวกันนะต้องบอกว่าโอ้ผมว่าพี่โตเค้ามองอะไรแบบค่อนข้างจะขาดนะคือพอมารวมกันแล้วเหมือนรู้จักกันมาเป็นปีอ่ะคือคุยกันแบบลื่นปื๊ดนะฮะอย่างพี่จัดนี่ก็โอ้โหชื่อก็บอกแล้วว่าจัดจัดหนักนะครับผมปากนี่โอ้โหเรียกได้ว่าสุดทีนเลยก็ว่าได้นะครับยอมเลยนี้คือสนุกสนานแล้วก็อย่างคุณโอ้เงี้ยเห็นนิ่งๆหล่อๆผมก็นึกว่าแบบคงแบบหล่อๆหน้าตาเราคงแบบกินเรียบอะไรเงี้ยแต่พอเจอโอ้โหพอโอ้สวนมาแต่ละดอกมุกแต่ละมุกนี่โอ้โหเล่นซะผมอึ้งเลยอะไรเงี้ยโอ้โหเล่นแบบจี๊ดเลยเราสวนกลับไม่ได้เลยหล่อแล้วจะตลกเองไม่ต้องมาเล่นแล้วผมก็แย่อะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าพอรวมเป็นแก๊งขายกางเกงยีนขี่มอเตอร์ไซค์นี่เฮ้ยสุดยอดมากครับผมถึงใจก็โอ้หล่อถึงใจนะฮะก็หล่อจริงอันนี้ยอมรับนะครับผมไม่เถียงนะครับผมจัดให้นี่จัดหนักนะฮะพี่จัดนะครับผมก็คือในหนังเนี่ยหน้าหนังเนี่ยดูเหมือนเป็นแบบผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วแอปแมนนะฮะแอปแมนก็กระเทยว่ายง่ายนะครับผมตุ๊ดอ่ะพูดตรงๆอ่ะแต่ขอโทษครับโอ้โหต้องยอมรับว่า2คนนี้เขาแบบทูเฟซจริงเขามี2หน้าจริงเขาเล่นเป็นแมนเขาก็แมนชิบแป๋งเล่นเป็นกระเทยก็โอ้โหเล่นเนียนเล่นเหมือนจริงเหมือนจนคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะครับผมเล่นหนูเนียนเลยนะฮะก็คือมันเอื้อคือคนนึงจัดหญิงให้อีกคนนึงก็จัดให้เพื่อนอีกคนนึงก็รับไปอะไรเงี้ยวนๆไปเวียนอยู่เงี้ยแล้วมันผมคิดว่าถ้า3คนนี้ในชีวิตจริงถ้ามันอยู่ด้วยกันจริงเนี่ยผมว่าแฮปปี้นะมันไม่แย่งกันนะไม่ทะเลาะกันนะเพราะมันรักกันจริงแล้วมันก็แบบมันก็มีการจัดมีการล่อมาให้เพื่อนมีการโยนให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็จบท้ายให้ถ้าเพื่อนไม่ชอบเพื่อนก็โยนกลับมาให้โอเคเลยอะอยากได้งี้มั่งนะครับผมถ้าพูดถึงคำว่าภาพยนตร์นะฮะพันธมิตรก็คู่กับภาพยนตร์ไทยมานานนะครับใช้คำว่าคลาสสิกเลยนะครับคนที่ดูหนังแล้วชอบพันธมิตรผมว่าไม่น้อยเยอะมากๆแฟนๆพันธมิตรคือดูหนังเรื่องนี้ถ้าดูจบปุ๊บสไตล์ของพันธมิตรเนี่ยมันจะออกมาตลอดเสียงภาคมันจะมีเสียงภาคด้วยซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่ดูแต่ผมเห็นแวบๆว่าโผล่มานิดเดียวเนี่ยโอ้โหใช่เลยดิพันธมิตรต้องมีแบบนี้แล้วพี่โตเป็นคนที่ไอเดียพุ่งพ่านตลอดคือคิดแล้วก็ใส่แล้วก็ไม่ยอมแพ้คือหมายถึงว่ามันเป็นการทำงานที่เนี๊ยบแล้วเป็นการทำงานที่ผมถือว่าเสียเวลาก็จริงแต่ว่ามันได้ของดีกว่าผมยอมแล้วผมก็รู้สึกว่าผมภูมิใจที่ได้มาเจอผู้กำกับคนนี้แล้วก็แฮปปี้มากแล้วก็พี่ทำงานได้สุดยอดเหมือนที่ผมคิดไว้ไอดอลผมคนนึงเลยตอนนี้พี่โต๊ะพันธมิตรครับต้องบอกว่ารักสุดทีนมัน
คือมันสุดทีนยังไงเนี่ยมันต้องไปดูเองมันถึงจะรู้ว่ารักขนาดไหนมันถึงเรียกว่ารักสุดทีนหรือรักสุดตีนนะครับผมมันจะขนาดไหนถึงออกเป็นคำนี้ได้แล้วมันไม่ได้มีความรักระหว่างหนุ่มสาวเดียวมันมีความรักระหว่างเพื่อนด้วยมันมีความรักระหว่างครอบครัวมันมี3สิ่งเนี้ยที่มันอยู่ในหนังเรื่องนี้นะครับผมอยากให้ไปดูครับ